ค่ะวันนี้เราตามมิชชั่นต่อไปตามหาหัวใจพระนอนกันนะคะที่วัดบางพลีกลางสมุทรปราการค่ะและตอนนี้ส้มก็ได้เข้ามาแล้วก็เดินขึ้นบันไดมาแล้วนะคะระหว่างแต่ละชั้นนะคะก็สามารถเดินชมภาพเขียนภาพจิตรกรรมตามเสาตามกำแพงได้นะคะซึ่งมีทั้งภาพแล้วก็มีทั้งพระพุทธรูปให้กราบไหว้ด้วยค่ะถ้าใครมีทองเตรียมมาก็สามารถปิดทองตรงนี้ได้เช่นกันนะคะและต้องบอกว่าผู้ใหญ่เนี่ยสามารถเดินได้สบายๆเลยค่ะและที่นี่มีแอร์ด้วยนะคะก็จะอากาศเย็นสบายไม่เหนื่อยเลยค่ะเราก็เดินไปแต่ละขั้นนะคะแต่ละชั้นแต่ละชั้นค่ะตอนนี้ใกล้ถึงแล้วนะคะและนี่ค่ะหัวใจของพระนอนค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะปิดทองค่ะ